สวัสดีครับอยู่กับผม DDT นะครับโอ้ยเป็นไงกันบ้างครับอาทิตย์ที่ผ่านมาคือมีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะแบบพึ่งผ่านพ้นซัมเมอร์สแรมพึ่งผ่านพ้น NXT โตกันโตรอตอนที่ผ่านมานี่ก็ดีมากๆเลยแต่ในช่วงอีเวนท์ที่ผ่านมาเนี่ยครับในสัปดาห์นี้สิ่งที่แบบ อยากจะพูดแล้วแบบวันนี้แม่งต้องพูดแล้วอะ่ะคือผมตื่นเต้นมากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทางฝั่งของ New Japan Pro w ปรเวส i ิ g ครับในคืนสุดท้ายเราได้ตัวผู้ชนะ g แวันนะครับก็คือโคตะอิบุชิซึ่งแมชชิงก็เป็นแมชของโคตะอิบุชิเจอกับเจไวก็ค่อนข้างพลิกโผลอยู่เหมือนกันครับคือจากที่แบบเราเห็นว่าแบบใครเคยคะแนนนำในช่วงแรกๆนี่กลายเป็นแบบพลิกหมดเลยนะเออ แปลกดีแล้ว G1 วันทัวนาเมนต์ปีนี้ก็ชิงก็เป็นอะไรที่ดีเนื้อเรื่องก็ดีนะ่าสนใจแต่เรื่องที่ผมอยากจะพูดวันนี้คือเคนตะเข้ากลุ่มบ u เก e ตคลับครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากอะคือผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับอะไรอย่างอะไรอย่างนี้ใน New Japan มาสักพักแล้ครั้งครั้งล่าสุดที่ผมรู้สึกไฮอัพมากๆแล้วแบบรู้สึกแฮปปี้มากๆกับเนื้อเรื่องของ New Japan คือการแบบไอเนี่ย รียูเนียนของ golden river ที่ c h a n น omega กับ kota ibushi กลับมาแบบ r e ู n น t ์กันอ่ะเอออันนั้นคือแบบฟินแล้วก็แบบ happy กันในเรื่อง new japan มากๆซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน G1 วัน c ม็ก a x วันสุดท้ายอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกแบบไอ้เฮียเนื้อเรื่องน e w japan แม่งเฮียโคตรด,ดีอ่ะ <c oughs> คือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกว่ามันดีแบบดีมากๆเลยอ่ะโอเค เดี๋ยวมาเล่ากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็คือเคนตาเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มบูเกตคลับแล้วสำหรับใครที่ไม่ได้ตามนะครับก็เดี๋ยวผมจะย้อนวันๆก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์วันนี้ให้คร่าวๆออก,กันส่วนใครที่พอจะรู้เรื่องอยู่แล้วก็มางองแบบทบทวนกันอีกทีนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้าง,งือถ้าผมให้ข้อมูลอะไรผิดไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะแบบว่าบางทีผมอาจจะไม่ชัวร์ไม่แม่นโอเค หลังจากที่เค็นตะกลับมาปั้มจากที่เขาเคยไปปั้มในอเมริกาในสมาคม WWE เนี่ยที่ไปปั้มใน205อะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นปะก็คือแบบเหมือนอาจจะได้ประสบการณ์แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบสตาร์ดังอย่างที่แบบตอนแรกคนก็หายไปกันว่าเค็นตะจะเป็นตัวแบบตัวเด่นตัวดังของญี่ปุ่นในสมาคมอะ่ะ แบบตอนเคนตะไปเปิดตัวเป็นฮิเดโอวอิทามิใน n อเน็กซี่อ่ะฮองโฮเกนก็เป็นคนแบบเปิดตัวแกเลยอะ่ะเคนตะกลับมาในสมาคม New Japan Pro w r โปรเวส g ฮะสมาคมใหญ่ในประเทศบ้านเกิดของตัวเองทีนี้ปัญหาที่ติดตัวของเค n นตะมันมีมากกว่าที่เราคิดก็คือในสายตาของแฟนๆหรือว่าคนใน New Japan Pro w r โปรเวส g ิงเนี่ยเคนตะเขาเป็นนักมวยปั้มที่ไม่ได้เป็นคนของ New Japan มาก่อนแบบ คือในสมัยที่เขาสร้างชื่อเสียงเนี่ยเขาก็สร้างชื่อเสียงในสมาคมที่เป็นสมาคมคู่แข่งอย่าง n นอปั้มใน Ring of Honor ปั้มใน WWE คือปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้แม้ว่า New Japan จะเป็นสมาคมที่เป็นอยู่ในญี่ปุ่นใช่ไหมในประเทศบ้านเกิดของเขาเองอะแต่ภาพลักษณ์ของเคนตะค่อนข้างจะโดนมองว่าแบบเป็นคนที่ไม่ได้อุทิศตัวให้กับสมาคมนี้ครับก็ถ้ากับว่า ในสภาพของเคนตะในสมาคมนิวเจ p a n แปนอ่ะก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการเป็นคนนอกในสายตาของแฟนๆนักมวยปั้มนิวเจ p a n แปนโปรเวสซิ่งซึ่งเหตุผลต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยทำให้ชิบะตะคาซิยริซึ่งเป็นนักมวยปั้มที่เขาเข้าใจเคนตะในมุมมองนั้นน่ะเ,เขาเคยเป็นคนนอกมาก่อนงั้นก็ต้องแบบพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของนิวเจแปนโปรเวสซิ่งเนี่ย เขาออกมาช่วยอะครับเหมือนด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเคนตะเขาช่วยพูดคุยแล้วก็มีการหยิบยืนโอกาสในการเข้าแข่ง G1 t ั u ทันาเมนต์ให้กับเค n นตะซึ่งที่เขาทําได้เนี่ยเพราะว่าชิบะตะเนี่ยเขาอยู่ในสภาพของนักมวยปั้มที่รีทรายอาการที่ทําให้เขาต้องรีทรายคือเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการที่เขาสู้กับคาซูชิกะโอคาดะในปี2017 ใน Event ต์ k ากุ g ะเ e เนซิสซึ่งเป็นแมชที่ค่อนข้างโหดร้ายป่าเถื่อนมากๆเดี๋ยวผมอาจจะเล่าประวัติของชิบะตะให้นอกรอบนะคือผมชอบนักมวยปั้มคนนี้มากเผื่อถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าโอเคกลับมาพูดกันต่อก่อนแม้ว่าเขาจะพ้นสภาพของการเป็นนักมวยปัำ้ำแล้วอะแต่ชิบะตะก็กลับมาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลนิวเจอแปรโดจในสาขา LA ก็คือณตอนนี้เขาเป็นอาจารย์ให้กับพวกนักมวยปั้มต่างชาติที่ฝึกอยู่ในโดโจของนิวจอปนะครับก็เนี่ยแหละคือเหตุผลที่ทําให้ชิบะตะเขาสามารถแบบผลักดันเพื่อนรักอย่างเชนตะให้ไปสู่จุดที่เขาไม่สามารถไปถึงได้แล้วอะการแบบปั้มในจีวันการเอาชนะแบบจีวันทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยซึ่งในที่สุดเมื่อวันที่9มีนาคม2019เขาก็ได้เปิดตัวเชนตะในอีเวนต์โดเมเนียน6.9 อยู่ในตำแหน่งเมนเจอร์ครับประจำตัวของเคนตะก็คือเป็นเหมือนแบบเพื่อนอะออในการแข่งจีวันไคลแม็กซ์ปี2019ก็คือปีล่าสุดนี่แหละก็ภาพลักษณ์ก็คือเหมือนกับตอนที่เคนตะาปั้มเขาก็จะดูอยู่แต่ก็ไม่ได้ดูแบบว่านี่นะไม่ได้ดูแบบลิงไซส์แบบอยู่ใกล้ๆนะคือดูแบบเหมือนเหมือนในกระตูนอะที่มันจะเป็นแบบผู้คนที่แบบช่วยฝึกหรือว่าเป็นเพื่อนไปเอกที่แบบฉันฉันจับตานายดูนายอยู่นะอะไรเงี้ยนึกออกไหม โอเคเคนตะเปิดตัวในการปั้ม G1 วันะฮะแข็งแก่งชิบหายคือชนะติดต่อกันคะแนนพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยโดยมีสหายคู่ใจอย่างชิบะตะเนี่ยคอยดูฟอร์มอยู่ข้างสนามจนกระทั่งวันที่9ครับบ็อกเเขาแพ้ให้กับแชมป์ IWGP World Heavyweight Champion คาสุชิกะโอคาดะใช่ครับคือชายคนเดียวกับที่เคยเอาชนะชิบะตะ เพื่อนรักของเขาเอซแห่งยุคปัจจุบันของ New Japan Pro Wrestling ิงกำแพงที่ยากที่จะข้ามแม้ว่าเค n นตานะครับจะเป็นสตาร์ที่แบบอยู่ในระดับแบบเป็นมีมีชื่อเสียงอะ่ะแล้วก็ค่อนข้างเป็นตัวท็อปในญี่ปุ่นอะ่ะแต่เมื่อเขาสู้กับโอคาดะก็กลายเป็นเขาไม่สามารถข้ามกำแพงของโอคาดะได้ครับซึ่งก็แพ้ให้กับโอคาดะไป แม้ว่าหลังแมชนะครับเคนแตจะจะจับมือแสดงความมีน้ำใจนักกีฬาให้กับโอคาดะแต่บางบางอย่างในตัวเขามันเปลี่ยนไปคือความมั่นใจของเขามันไม่เหมือนเดิมฟอร์มในเวทีตกลง,งหลังจากที่เขาแพ้โอคาดาเนี่ยเขาแพ้ในทัวร์นาเมนต์จีรัวๆเลยครับจากที่เคยมีคะแนนนำเป็นจากฝูง8ต่อ0เป็นผู้นำของบ็อก A กลายเป็นเขาแพ้ติดต่อกันจนจบสกอร์ที่8 8 ชนะ8แพ้แดูเหมือนว่าไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวของเคนตะดูเหมือนจะมืดมนกว่าที่เราคิดก็เป็นได้ในที่สุดครับในแมชการปั้ม3ต่อ3คืนสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ G1 c l i m ค x ครั้งที่29เคนตะซึ่งเป็นคนนอก ร่วมทีมกับนักมวยป้มจากทีม Chaos อย่างโยชิฮาชิแล้วก็โทโมฮิโรอิชิซึ่งก็เป็นนักมวยป้มของนิวจอแนมาอย่างยาวนานนะครับสคนนี้ซึ่งก็เหมือนเป็นการจับคู่แบบแปลกๆอะ่ะเหมือนเอาแบบคนนอกคนนึงแบบส่วนเกินคนนึงมาอยู่ในทีมไงเงี้ยโดยทั้ง3คนจะต้องเจอทีมวายร้ายที่เป็นกลุ่มที่โหดเหียมแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดกลุ่มนึงในนิวจ p แลนโปรเซนั่นก็คือบูเก e ตคลับทีนี้ ต้องบอกว่างางง้ายมันส่งสัญญาณมาตั้งแต่ก่อนเริ่ม G1 วัครับคือโทมาทอนกาเนี่ยสมาชิกรุนเดอของบูเกตคลับเขาทวีตข้อความมงไปในทวิตเตอรของเขาว่าเพิ่งได้ตัวนักสู้มากความสามารถมาร่วมกลุ่มบูเกตคลับว่ะขนคุกเลยเนี่ยซึ่งเมื่อแมชดำเนินไปถึงกลางแมชเคนตะก็ทิ้งทิ้งเพื่อนร่วมทีมสังกัด n ิวเจอร์แป o น r โ s รเวสซนะครับกลางทาง ล่อยให้โยชิฮาชิไงอิชิเนี่ยสู้กับกลุ่มบูเกตครับกลายเป็น2ต่อ3ซึ่งคู่แข่งของเขาก็คือ,อ g ีโอ o d นะครับแล้วก็แบทลกฟาเรแม้ว่าจะดูเสียเปรียบแต่สุดท้ายครับอิชิอิชิคนถึกก็สามารถกู้สถานการณ์กลับมาได้เปรียบได้ทันใดนั้นเอง เคนตะกลับขึ้นมาบนเวทีก็วิ่งเข้าชาร์จเขา่ากระแทกหน้าจอมถึกอย่างอิชิงมงไปคือสถานการณ์กลายเป็น4ต่อ2องเฉยเลยเคนตะจับอิชิใส่โก t ู Sleep ท่าไม้ตายของเขาและปล่อยให้ทามาทองก้าจับกดเอาชนะทีมนิวเจอแปนโปรเวสเลงไปทำไมนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นทําทํไมเขาถึงทําอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเคนตะมันเป็นคู่ข,ของชิบะตะเหรอ เท่ากับเขาหักหนังชิบะตะก็เข้าร่วมกับบูเอตครับหรือเปล่าผู้บรรยายก็บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแบบคือนันตอนนั้นคือคนทั้งสนามเต็ไมไปด้วยความช็อกอะ่ะคือแม่งช็อกกันทั้งสนามเสียงโ่นี่แบบกระหึมเด้ไม่หมดเลยเคนตาก็หยิบไม์ขึ้นมายิ้มหัวเราะแบบเอ้ยทำทำท่าไอ้ที่แบบเอ้ยนั้นไม่ได้ยินเลยพูดอะไรกันนะแต่ยังไม่ทันได้พูดครับชิบะตะวิ่งขึ้นมาบนเวที วิ่งขึ้นมาเสร็จฟันศอกใส่หน้าเคนตะงบมงเบาับเคนตะเหวี่ยงเข้ามุมพร้อมกับถีบไฮคิกเต็มเต็มหน้าถ้ามาทาังก้าเนี่ยขึ้นมาพยายามจะหยุดชิบะตะก็โดนฟันศอกกระเด็นตกเวทีไปอีกชิบะตกะก็ักระหน่ำฟันศอกใส่เคนตะกระโดดด็อปคิกเข้าหน้าเคนตตะเต็มเต็มคือแล้วการโจมตีแต่กระดอกแม่งแบบแม่งแม่งแบบคือภาษากายแม่งดีมากอะแม่งเหมือนแม่งเต็มไปด้วยความโกรธจริงๆอ่อะ งูไอ้ผู้บรรยายแม่งบรรยายไว้ดีมากเลยแม่งแม่งพูดว่าแบบเหมือนพูดแทนชิบะตะว่าแบบกล้าดียังไงมาทามากูแบบนี้กูพามึงให้มาถึงจุดจุดนี้นะเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งแบบในแมชอันนี้ผมสังเกต,ตเองผมรู้สึกว่าเคนตะาคือคือเขาไม่ได้ตอบโต้คือเขาอยู่ในจุดท,ที่เขาโดนชิบะตะกระทืบอยู่ะแต่แบบเขามีสติอยู่ะเหมือนเหมือนเขาในภาษากายเขาคือเขายังไม่ได้หมดสติอะเหมือนแบบ เขาลืมตาอยู่เขาเห็นทุกอย่างแต่เขาไม่ได้ตอบโต้ตอนแรกที่ชิบะตะขึ้นมายำเขาอะผมก็คิดว่าแบบเฮ้ยหรือว่าจริงๆเคนตะแม่งแค่เหมือนแบบแม่งพยายามจะเล่าเรื่องว่าเคนตะมันมันรู้แก่ว่ามันทําอะไรลงไปแล้วมันก็รู้ว่าชิบะตะต้องโกรธมันแต่มันก็ไม่ได้ตอบโต้ชิบะตะเอออันนี้น่าสนใจดีอากะคือแต่พอชิบะตะแม่งแม่งขึ้นมาแบบขึ้นมาทําอะไรอย่างเงี้ยคือ แฟนๆชิบะตะอย่างผมหรือแบบใครๆหลายๆคนนะ่ะเชื่อว่าแบบติงแตกหมดอะคือนี่แม่งเป็นครั้งแรกในรอบสองปีนะเวยที่ชิบะตะาขึ้นมาแบบขึ้นมาใส่ท่ามวยปั้มจริงๆจังๆบนเวทีแบบเนี้ยหลังจากที่พักนักษาตัวหายไป2อปีอะแล้วแบบทุกมูฟการโจมตีแม่งคือแบบมันมันดูไม่ได้ดอกลงไปเลยอะคือแบบบรรยากาศคนดูแม่งก็เฮทั้งสนามเลยคือแบบ ผมเชื่อว่าทุกคนแม่งดีใจที่ชิบะตะแม่งกลับมากลับมาในลักษณะฟอร์มเนี้ยคือตั้งแต่ที่เขาเคยกลับมาเซอร์ไพรส์ใน G1 หรือเปล่าที่เขาเคยกลับมาเซอร์ไพรส์รอบหนึ่งอะที่กลับมาว่าแบบยังมีชีวิตยอยู่ครับอันนั้นอะงัแบบโอ้โหน้ําตาแตกกันทั้งสนามนัม่นแหละเออคือคือแม่งดีใจอ่ะในฐานะคนที่ติดตามมานะโอเคกลับกลับมาต่อก่อนคือชิบะตะก็หลังจากที่ ยำอาเคนตานะครับจับสลิปเปอรโ์โฮสุดท้ายก็โดนบูเตขับรอบโจมตีแล้วก็พลาดท่าไปทําให้เคนตาเนี่ยจับง็อกแบบสลิปเปอรโ์โฮะทีนี้พอแบบชิบตะเ,เริ่มเริเ่มเซเคนตาก็วิ่งไปเด้งเชือกแล้วมันมีโมเมนต,ต์ตรงเนี้ยที่แบบน่าสนใจคือเคนตะาเหมือนเหมือนจะง,ง้างเตะใช่ไหมแต่แบบหยุดหยุดชะง,งักไปอะทีหนึ่งแบบแปบ๊บเดียวคือคือแม่งหยุดชะง,งักไปแปบ๊บเดียวเหมือนกับว่าแบบถ้า ถ้ามันงงมือไปอะ่ะถ้ามันพ้นจุดนี้ไปอะ่ะชิบะตะกับเคนตะจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเคนตะตัดสินใจไปแล้วอะ่ะคือตอนนี้ทุกอย่างมันสายไปแล้วบรรยากาศแม่งเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นตอนแบบตอนที่ซาสึเกะแม่งแบบตัดสินใจจะบวกนาโูโตอะไรเงี้ยในการ์ตูนญี่ปุ่นคุณนึกออกคุณนึกภาพออกปะแบบหงับตาใช่ไหมแล้วลืมตาขึ้นมาแบบเฮ้ยกูตัดสินใจแล้วกูถอยไม่ได้แล้ว แล้วเคนตะมันก็เตะชิบะตะสุดแรงหงหลังสิ้นสภาพไป <c oughs> คือจบตอนออกมาก็เป็นแบบเคนตะอ,อยู่แบบเขาเรียกไงอะเอาเอาไอเนอีน่ยสัญลักษณ์ทูสวีดอะเออชนกับสมาชิกแห่งบูเอตครับแล้วก็ขึ้นไปนั่งขัดสมาธิทับตัวชิบะตะด้วยท่านั่งเอกลักษณ์ของชิบะตะเหมือนเป็นการรอเรียนนะครับสรุปก็คือเคนตะเข้าร่วมกับบูเอตครับ ซึ่งเป็นองไงที่แบบอ่ามันมันดีมากเลยอะคือคือบทมันดีมากอะค,คือผมผมชอบบทนี้มากเพราะว่าเขานิวจแปนเขาตีค่าว่าเคนตะตอนเนี้ยต่อให้เคนตะเป็นนักมวยปั้มที่สร้างชื่อตัวเองมาจากญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในมุมมองของแฟนๆแล้วก็คนในวงการอะเคนตะแม่งเป็นคนนอกไง ทีนี้ถ้าจะถ้าจะต้องเอาเคนตามาจับคู่กับอาก,กลุ่มอะไรสักกลุ่มอ่ะแม่งไม่มีอะไรเหมาะไปมากกว่าบูเอตขับราะว่าเพราะเพราะบูเอับแม่งเป็นแบบศูนย์รวมของคนนอกที่แม่งมาอยู่ด้วยกันนึกออกปะงันเป็นวายไ้ายอ่ะเป็นพวกแบบอารมวายไ้ายต่างชาติที่มารวมตัวกันเป็นแบบพันธมิตรที่สุดแข็งแกร่งในนิวเจอรแนอ่ะ เขาแบบแม่งเซอร์ไพรส์มากคือตอนง่ายก็เข้าใจว่าแบบเค็นตะมันจะจับคู่กับชิบะตะเป็นแบบเป็นเหมือนแบบคู่แท็กทีมแบบสายแบบโนอาสายนักมวยปั้มโออสกูแบบสไตล์แบบว่าอันโตนิโออิโนกิใช่ไหมที่เป็นแบบ MMA ผสมมวยปั้มอ่ะเออกลายเป็นแม่งหักมุมอย่างนี้เว้ยแม่งหักมุมว่าแบบกูไม่อยู่กับมึงอะชิบะตะคืออยู่กับมึงไปกูก็แบบกูไปได้ไม่ไกลเท่าที่กูคิดอ่ะเพราะงั้นกูขอใช้ทางรัดงัดกันนะอะไรเงี้ย โอ้ยแม่งไอ้เหี้ยผมผมผมแฮปปี้มากเลยว่ะเอออินมากเลยคือใครที่ไม่ได้ตามนิวเจแปนนะแบบเออผมแนะนํามากเลยเนื้อเรื่องไ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 งพอรตแม่งดีจริงๆอะ่ะแล้วก็ใครที่แบบตามอยู่แล้วนะแบบรู้สึกเหมือนผมไหมวะหรือห,อหือผมอินเวอร์เกินไปคือคือโอ้ยนั่นแหละเออคือ,ค,อคือมันดีอะ่ะ อ่ะทีนี้มาพูดถึงหลังแมชกันหน่อยหลังแมชเนี่ยอิชิด่าเคนตะครับโทโมฮิโระอิชิอ่ะจมถึกด่าเคนตะหลังแมชว่าแบบคือแกเดินเดินเดินแบบเดิมนวดนวดกลามโดนเข่ารอยมาแกก็ด่าว่าแบบไอ้ขยะเอ้ยถ้ามึงจะเข้ากับบูก,กัดขับก็เข้าตั้งแต่แรกสิวะกูยอมเจอมึงสี่สองตั้งแต่ต้นเลยก็ได้เคนตะไอ้ไอ้ไอ้ขยะเอ้ยนี่คือมวยปล้ำของมึงอย่างนั้นเหรอ เฮียคีย์เวิร์ดนี้แม่งแบบนี่คือแบบ t h is is this your p r o w r e s t l i n g อะนี่คือมวยปั้มในแบบของมึงเหรอวะไงค่าชิบหายเลยวะบูกเก็ครับพวกม,มึงทุกคนก็เด้ยอยเค็นตะก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเวทีเหมือนกันอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมชอบนิวญี่ปุนคือไม่ว่านักมวยปั้มจะแบบไม่ใช่จะเป็นตัวหักหรือตัวรองอะมันจะมีโมเมนต์ที่ เป็นเซกเมนต์ที่ลง YouTube เป็นเซกเซกเมนต์หลังแมชที่เขาออกมาแสดงแบบแสดงความเห็นอะไรเงี้ยงผมชอบมากๆเลยมันมันทำให้คนดูแบบได้เข้าถึงทุกตัวคอคจริงๆอ่ะอ่ะทีนี้เคนตาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในทยที่สุดฉันก็เป็นจุดสนใจใน G1 จนได้ไม่ใช่หรือไงรู้สึกดีจริงๆพวกคนดูโหฉันเงินยกใหญ่เลยชิบะตะคงพอใจแลวนะการได้เห็น การตอบรับแบบนั้นจากแฟนๆอีกครั้งเนี่ยแกคุณมาขอบคุณฉันที่หลังด้วยนะของจริงอะมันต่อจากนี้ฉันบอกทุกคนแล้วให้จับตาดูฉันไว้นี่น่มันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งก่อนที่ก่อนหน้าที่เคนตะจะออกมาแบบเออโปรโมเนี่ยก็เป็นแก๊งทามาทองก้ากับบูเก็ตขับนี่ยที่แบบ เหมือนแบบออกมาพรีเซนต์ว่าแบบอ่าเนี่ยแกสมาชิกคนใหม่ของบูเอตครับเว้ยแบบเค้นตะแบบตำนานนักมวยปล้ำรอย่ไงเงี้ยเออก็ข้าวๆก็เป็นประมาณนี้ในส่วนของบูเอตครับที่เขาออกมาแสดงความเห็นชิบะตะครับคนสุดท้ายที่ออกมาแสดงความเห็นในเซกเมนต์เนื้อเรื่องนี้เด,นเดินเดินเซออกมาล้มแบบง่างกายมังไม่ไหวเขาว่าคำแรกที่เขาพูดครับเคนตะพูดอะไรบ้างไอไอคนสัมภาษณ์อะก็แบบ เขาเขาบอกว่าชิบะตะคองดีใจสุดๆไงนะที่ที่ได้ผลตอบรับแบบเนี้ยชิบะตะก็แบบนั่งแบบกุมหัวแบบนั่งปวดหัวเออคือแม่งก็เครียด่ะคือนั่นแหละถ้าถ้ามึงถ้าถ้าในชีวิตของเราเราเรา,เราแบบเราเข็นเพื่อนให้แบบแม่งไปได้สิ่งดีแล้วมันมาทำแบบเอย่างเงี้ยเนาะรู้สึกไปชิบะตะก็พูดแบบกำบกยยักใจอ่ะพูดแบบกากากระอวม มันรู้บ้างไหมเนี่ยว่าฉันต้องลําบากขนาดไหนเพื่อมันมันไม่รู้เลยใช่ไหมว่าฉันต้องทําอะไรบ้างเพื่อมันเพื่อให้มันได้อยู่บนเวทีนั้นนะแต่ดาว่าอะไรอะไรก็คงดีสำหรับมันนะมันเจอทางของมันแล้วนี่ตอนนี้มีแก๊งกุ้ยอยู่รอบตัวคงดีกับมันแล้วอะเอาเถอะฉันแค่อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะสู้หรือว่าจะไปที่ไหนอะจงเป็นเคนตะ อย่าเป็นคนอื่นไปอย่าเสียตัวตนของนายไปไอเด็กน้อยมันค้นพบตัวเองแล้วก็ดีใจกับมันด้วยนะจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันฝากไว้อย่างสุดท้ายก็กันอย่าสะดุดตอนแกจะเตะหน้าฉันไอทูเร่เลยแค่เนือ้อ <laughs> จบเซกเมนต์ไปอ่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ประมาณนี้นะครับคือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันดีมากเลยแล้วตอนนี้แม่งแบบ อ่านิวจะเปนจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบ้างเนี่ยคือคนเชื่อมโยงคนเขียนบทมันมันเก่งอ่ะมันมันผมว่าแบบเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีของการแบบบทที่แม่ง make ซน n s e ทุกอย่างแม่งโฟ o ์แบบไปหมดเลยอ,อย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในอ่าวจวันสุดท้ายนะครับก็มีมีแต่อะไรน่าสนใจเลยก็คือโคตะาอิบูชิเนี่ยชนะ G1 แล้วเขาจะได้เขาจะชิงแชมป์กับใคร คือเหมือนผมเข้าใจว่าเขาจะไม่ได้ชิงแชมป์กับโอคาดะทันทีนะเหมือนมันจะต้องรอเป็นอีเวนต์แบบ w e s t ส i n g Kingdom หรือเปล่าหรืออะไรไม่แน่ใจนั่นแหละเง้าสุดก็เป็นมินโนกุซูซูกิใช่ไหมที่คู่กับแซ็กเซเบอร์จูเนียเจอกับโอคาดะที่จับคู่กับเอะธนาฮาชิะเ ah ง้างงมินโนกุซูซูกิจับกดได้เว้ย <laughs> จับโอคาดะกด จับกดเสร็จก็ท้าว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเข็มขัดไอดูยูจีพีเวอเฮเวตแชมป์ปีอะนะมันเกิดมาพร้อมกับชั้นเพื่อชั้นอยู่แล้วแบบแล้วก็ท้าสู้ทาสู้ทุยนั่นแหละเออแล้วก็ทาสู้คือกลายเป็นแบบเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้คือนะตอนนี้ยโอคาดะจะต้องเจอกับมินกุซูซูกิหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจงั้นผมดีใจมากเลยคือมินกุมันบอกว่าไงวะบอกว่าแบบ โอขด่แกรู้สึกอับอายไหมเนี่ยแกแพ้คนที่ไม่ได้แข่งจีวันด้วยซ้ำเหม่ยงี้แล้วแบบเออมันมีกลไกของการที่แบบเนี่ยต่อให้เป็นแมตช์แท็กทีมนะแต่ว่าถ้าแบบผู้คนที่มันเป็นคู่แข่งอะ่ะเออแม่งสามารถกดแชมป์เปี่ยนได้อะ่ะแม่งก็เหมือนกับมีสิทธิ์ที่จะแบบทาชิงแชมป์ไงเงี้ยคือมันก็เมกเซนแล้วมันก็เออค่อนข้างโอเคอะ่ะทีนี้ก็เออน่าอัพมันว่าผมดีใจกันผมผมเ <laughs> ม,มนติงมินกุซูซูกิด้วยก็ นั่นแหละต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อจริงๆแล้วก็เคนตะในบูเอตคลับเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงวะคือไงไงสื่อนะครับอย่างวอตเคาน์เตอร์ผมไปดูมาเหมือนกันอวอตเคาน์เตอร์เขาทําคลิปไอเนี่ยว่าเก a ดอะไรขึ้นที่จีวันนั่นแหละเออเขาก็มีทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องว่าแบบเจวาอาจจะต้องเจอกับเคนตะาหรือเปล่าคือแบบอาจจะมีแบบความขัดแย้งในกลุ่มเหมือนเหมือนก็ก็ความเป็นบูเอตคลับอะคือแบบแย่งตําแหน่งหัวหน้ากันเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบน่าสนใจคือเนื้อเรื่องมันจะไปในทิศท,ทางไหนวะมันเป็นไปได้หมดเลยก็ทุกความเป็นไปได้มันดูน่าสนุกไปหมดเลยอเออตื่นเต้นมากเลยว่าตอนนี้จะเป็นยังไงต่อโอเคครับก็น่าหกะเท่านี้วันนี้ก็ประมาณนี้แลกันถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคืออยากอยากพูดเรื่องนิวจแปนด์ใหๆเรื่องเหมือนกันนะจริงๆมันมีเนเรื่องดีๆอีกเยอะเลยอะอ่ามันจะมี ยูทูบแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาโดนแบนด์ไปหรือ,อยังเขาชื่อช n น e ลว่า s h o w บังก์บังเกิลโชว์บังเภาษาอังกฤษคือเขาเขาทำคลิปเกี่ยวกับเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยใน New เจอร์แไว้เยอะเลยถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้นะหรือว่าถ้าใน Youtube มันไม่มัมนผมไม่แน่ใจว่าโดนแบน์ไปหรือเปล่าเพราะว่า New เจอร์แนเขาค่อนข้างเคร่งเรื่องการแบบบล็อกลิกขิตอะไรเงี้ยเออแต่ แต่เอาชัวผมเคยเจอเขาใน Derry Motion ผมผมกดติดตามมาละ d ดลี่ Daily Motion งองไปดูกันได้เขาทำคลิปไว้ดีมากแบบเออสำหรับใครที่เป็นคนที่ยังไม่เคยดูนิว j a แปนอะไรเงี้ยเออลองไปดูของเขาคุณจะรู้สึกอินกับสมาคมนี้มากๆเลยเนื้อเรองอยอย่างมันดีมากๆเลยแล้วก็ สำหรับใครที่อาจจะรอภาษาไทยอะไอย่างนะี้นะเดี๋ยวผมถ้าสนใจเรื่องไหนเดี๋ยวผมจะพยายามแปลก็เรียบเรียงให้แล้วก็อาจจะใส่แบบความคิดของผมเกี่ยวกับอีเวนต์นั้นๆเพิ่มไปอีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ก็คร่าวๆก็จะมีเนื้อเรื่องของโกลเด้นเอเวอร์ครับแคนนี่โอเมก้ากับโคต a าอิบูชิที่แบบเนื้อเรื่องของสองคนเนี้ยที่แบบมีใน New j a แ a น p r โปรเวส l ิ n งหรือว่าอยากอยากฟังแบบประวัติ ก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพยายามรวบรวมมาให้แบบเดี๋ยวผมอาจจะหาเพิ่มเติมมาด้วยประวัติของคาซูชิกะโอคาดาประวัติของเทสุยะในโตอะไรเงี้ยเออหรือใครสนใจอันไหนยังไงก็ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพยายามหาหาดูให้ถ้าสนใจ New Japan Pro Wrestling นะครับตอนนี้คร่าวๆก็มีพอดแคสที่ผมไม่ใช่พอดแคสสิคือมันเหมือนกับเป็นประวัติที่ผมพยายามรวบรวมมาก็ทำไว้แล้วของมินอคุสุซูกิ ซึ่งแกก็เป็นว่าที่ผู้ท้าชิงของ IWGP World Heavyweight Champion คนต่อไปเลยที่จะชิงกับโอคาดะเพราะงั้นอาถ้าใครสนใจยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็สามารถดูได้นะครับผมโอเควันนี้พอเท่านี้ครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้นะครับผมโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ <laughs> ช่วงนี้มวยปั๊มโอเคมากเลยนะโอเค ถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับวันนี้ผมดีดีทีงาไปก่อนพบกันใหม่ใน To ท e ดท p r โร e สวัสดีครับ